จารึกความเป็นไทยจุดเริ่มต้นการทำบุญด้วยการปล่อยปลานั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยพุทธกาลมีสามเณรรูปหนึ่งซึ่งพระสารีบุตรอย่างรู้ว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันจึงเรียกสามเณรมาบอกให้ทราบและแนะนำให้ไปบอกลาญาติโยมระหว่างทางที่ไปสามเณรได้พบฝูงปลาดิ้นทุรนทุรายอยู่ในหนองน้ำแห้งขอดจึงเกิดความสงสารแล้วจับไปปล่อยในแม่น้ำเมื่อครบ7วันปรากฏว่าสามเณรไม่เป็นอะไรพระสารีบุตรจึงบอกสามเณรว่าเป็นเพราะอานิสงส์จากการทำบุญให้ทานชีวิตสัตว์ซึ่งนอกจากจะช่วยให้รอดพ้นจากความตายแล้วยังทำให้มีอายุยืนยาวการปล่อยปลาจึงเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือจารึกความเป็นไทย